มาแน่เลขนี้พญาจงอางถูกรถเหยียบสิ้นใจตรงเสาหลักกิโลคอหวยแห่สองเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านนะคะตกใจสุดขีดนะคะเมื่อไปพบงูจงอางที่นอนพาดอยู่กับหลักกิโลนะคะปรากฏว่าเข้าไปดูใกล้ๆเสียชีวิตแล้วนะคะชาวบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายธงชัยใจสบายผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ตำบลควนทองอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อวันที่8เวลา21นาฬิกานะคะเขาบอกว่าเขาได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่าพบซากงูจงอางขนาดใหญ่นะคะถูกรถยนต์ไม่ทราบชนิดเหยียบเสียชีวิตคาที่นะคะบริเวณหน้าเสาหลักกิโลที่212นะคะ121ริมถนนสาย401สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชฝั่งขาล่องบ้านเขาหัวช้างหมู่10ตำบลควนทองอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเขาจึงไปดูนะคะที่เกิดเหตุนะคะโดยที่เกิดเหตุนะคะพบซากงูจงอางขนาดใหญ่ยาวประมาณ5เมตรกว่าๆนะคะนอนขดเสียชีวิตคาที่จากการตรวจสอบซากงูจงอางพบบาดแผลถูกรถยนต์ไม่ทราบชนิดเหยียบเข้าที่ลำตัวและส่วนหัวจนเลือดท่วมตัวใกล้กันพบหลักกิโลเมตรระบุกิโลเมตรที่212ขนอม18กิโลและก็นครศรีธรรมราช86กิโลเมตรนอกจากนี้ใกล้ที่เกิดเหตุยังอยู่บริเวณหน้าศาลาพ่อตาทวดดำเขาหัวช้างอีกด้วยจากนั้นนะคะชาวบ้านก็ช่วยกันนำซากงูจงอางไปขุดหลุมฝังบริเวณใกล้เคียงพร้อมจุดธูปดอกไม้นะคะจุดธูปเทียนดอกไม้แล้วก็ทาแป้งตามลำตัวงูจงอางนะคะเพื่อเป็นการขอขมาตามความเชื่อนะคะก่อนจะฝังร่างงูจงอางตรงใกล้ๆแถวนั้นนะคะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างเชื่อกันว่างูจงอางตัวดังกล่าวน่าจะเป็นงูเจ้าที่อาจมาให้โชคแก่ชาวบ้านที่พบเห็นก็เป็นได้ซึ่งมาเสียชีวิตบริเวณหน้าเสาหลักกิโลเมตรที่212นะคะพอดีที่สำคัญมาเสียชีวิตอยู่หน้าศาลพ่อตาทวดคำอีกด้วยชาวบ้านจึงเตรียมนำเลขนี่เลยนะคะชาวบ้านบอกว่าไม่พลาดแน่นอนเลข212-8618แล้วก็401นะคะซึ่งเป็นเลขที่อยู่ในหลักกิโลทั้งหมดเลยนะคะไปลุ้นโชคแน่นอนนะคะเขาบอกว่าเลขนี้งวดนี้มาแรงแน่นอนนะคะแน่นอนนะคะการไปพบงูจงอางแล้วก็หลักกิโลทำให้เลขดังกล่าวนี้ชาวบ้านแถวนั้นแห่ซื้อเกลี้ยงแผงเลยนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวใหญ่จริงๆนะคะนี่เลยนะคะไม่บ่อยนักที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะงูจงอางตัวใหญ่จริงๆนะคะสวัสดีค่ะ